วัสดีครับผมระดับนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max Xavy นะครับตัวนี้ติดตั้งจอ Android ขนาด7นิ้วเวอร์ชั่น 8.1 นะฮะตัวนี้มี DSP ด้วยจาก Rostar ครับตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับการใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติดตั้งเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับในโบลเดอร์เดิมนะครับนี่ฮะ7นิ้วเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูหน้าจอแอปครับก็มีแผนที่มาให้มีนำทางมาให้นะครับมีโครมมาให้มี YouTube มาให้มีแผนที่ออนไลน์ด้วยมี Play Store ครับเวอร์ชันก็เป็นเวอร์ชั่น 8.1 แล้วตัวนี้ครับสะดวกสบายนะครับเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูวิธีการเปิด2แอปนะครับเราสามารถเช็คแอปได้ด้วยว่าแอปเราเปิดอะไรไว้นะฮะนี่ฮะเราเปิดกี่แอปสามารถดับไฟหน้าจอตรงนี้ก็ได้ตัดทัชแล้วกลับมาใหม่นะครับสนใจที่จะแยกหน้าจอให้เรากดค้างเนี่ยนะครับในแอปใดแอปหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาให้สุดขอบขาวนี่นะฮะแล้วก็ปล่อยเนี่ยปล่อยมาแล้วนะครับฝั่งนี้เป็น YouTube นะฮะฝั่งนี้เราจะแผนที่ก็ได้ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับผมลองดูนะฮะวัดป่าภูทับเบิกขึ้นวัดป่าภูทับเบิกแล้วนะครับอันนี้ฝั่งนี้เล่น Google นะครับ Map นะครับหรือแผนที่นั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังอยู่ในช่องของแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับเป็น YouTube นะฮะฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็เข้าไปดูครับรายละเอียดของงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคในส่วน YouTube ก็ใช้คำสั่งเสียงได้นะครับลองดูนะฮะเพลงดังกำลังฮิตดูนะฮะเพลงดังกำลังฮิตขึ้นแล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นระบบสั่งเสียงทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพี่น้องท่านใดน้องๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นะแดมนะครับ0819537181ครับสำหรับคลิปนี้นะแดมลาไปก่อนนะครับรบกวนดูแล้วกด Subscribe ให้แดมหน่อยเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแดมขอบคุณล่วงหน้าครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ